วางเปาเอาลูกน้องไปติดตามหน่วยของเวียดมินสิ่งที่วางเปาทำก็คือวางกำลังล้อมไม่มีการเจรจาแต่ใช้อาวุธเต็มที่จนกระทั่งสังหารได้เกือบทั้งหมดวันนี้พบกับพลเอกบัญชรชวานสินกับเรื่องราวของชาติพันธุ์ม้งและกำเนิดในพลวางเป่าในสงครามลับสงครามลาวตอนที่สองครับ สวัสดีท่านผู้ชมครับก่อนอื่นต้องขอบพระคุณกันมากๆเลยนะครับเพราะว่าตอนที่หนึ่งเรื่องสงครามลาวปรากฏว่าได้รับการตอบรับอย่างที่ผมนึกไม่ถึงจริงๆก็เป็นกำลังใจแล้วก็ขอบพระคุณทุกๆท่านที่ได้ช่วยกรุณาติดตามให้ความสนใจวันนี้ก็จะมาเล่าต่อนะครับเรื่องราว ที่ผมรวบรวมค้นคว้าจากหนังสือหลายสิบเล่มทีเดียวนะครับก็กลั่นออกมาเป็นเรื่องราวที่จะนำมาเล่าทุกเรื่องที่นำมาเล่ามีข้อมูลยืนยันโดยเฉพาะเป็นเอกสารนะครับเพราะฉะนั้นมีความแม่นยำมีความถูกต้องในเชิงประวัติศาสตร์อย่างชัดเจนอันนี้ต้องเรียนให้ทราบประการแรกคราวที่แล้วเล่ามาถึงเหตุการณ์ตอนที่เกิดการปฏิวัติโดยร้อยเอกกองแล เมื่อวันที่9สิงหาคม2 5 0 3 แล้วก็นำไปสู่การตัดสินใจของพระน้าท่านจอมพลสฤษดิ์ธนรัฐที่จะส่งกำลังเข้าไปให้ความช่วยเหลือเพราะว่าท่าทีของรัฐบาลที่ร้อยเอกกองแลตั้งขึ้นนั้นจะถูกครอบงำโดยอิทธิพลของฝ่ายซ้ายซึ่งจะเป็นอันตรายต่อประเทศไทยโดยเฉพาะภายจากลทัทธิคอมมิวนิสต์ในช่วงนั้นที่อยู่ในยุคข,ของสงครามเย็นก็มีการส่งส่วนล่วงหน้าไปแล้วก็ส่งตำรวจ ผลร่มชุดแรกเข้าไปเรื่องก็หยุดลงตรงนั้นเมื่อปลายปี2503เมื่อกองกำลังฝ่ายขวาของนายพลภูมิที่มีที่ปรึกษาจากตำรวจพลร่มไทย สามารถผลักดันกองแลออกจากเวียงจันทร์กองแลก็อพยพหนีไปอยู่ที่ทุ่งหายหินและจากนั้นการสู้รบที่จะยืดเยื้อยาวนานไป10กว่าปีแล้วก็เป็นที่รู้จักของชาวโลกในเวลาต่อมาที่เรียกกันว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษใช้คําว่า secret war in Laos วันนี้จะมาเล่าต่อครับเรื่องที่จะเล่าวันนี้ ก็จะแนะนำตัวละครสำคัญแน่นอนผมเชื่อว่าทุกท่านรู้จักเมื่อพูดถึงสงครามรับในลาววันนี้จะเปิดตัวละครสำคัญก็คือท่านนายพล วังเปาซึ่งท่านเป็นชาวมงมีประวัติความเป็นมาน่าสนใจมากครับเพราะว่าผมไปค้นคว้าเพิ่มเติมทั้งในแง่ของชนชาติมงหรือชาติพันธ์มงแล้วก็ตัวในพลวังเป่าย้อนความรู้สึกกันนิดหนึ่งนะครับเอาผมเป็นตัวหลักเลยท่านอื่นอาจจะไม่เป็นอย่างผมเพราะว่าเมื่อพูดถึงมงเรามักจะเรียกกันติดปากว่าแมวในความรู้สึกความเข้าใจของผมผมก็นึกถึงเวลาไปเที่ยวเชียงใหม่ไปดอยสุเทพที่เชิงดอย ตีนดอยก็จะมีชนเผ่าที่เราเรียกกันว่าแมวเนี่ยแต่งชุดประจำชาติของเขา แล้วก็มาขายของที่เราเลึกผมในการรับรู้ที่ไม่มีข้อมูลก็นึกแต่เพียงว่าม้งนั่นแหละม้งก็คือแมวแมวก็คือพวกที่ขายของที่ระลึกขออภัยนะครับที่จะใช้คํานี้อาจจะตรงกับความรู้สึกนะครับที่ไม่มีข้อมูลของหลายๆท่านเรามีความรู้สึกจะเรียกว่าดูหมิ่นอยู่ในเชิงก็ได้หรือจะสงสารก็แล้วแต่แต่ผมมีประสบการณ์ครั้งที่สองเมื่อสองปีที่แล้วตอนปลายปีผมไปเที่ยวที่น่านพักพวกก็ ็พานั่งรถขึ้นลัดเลาะไปตามถนนหนทางซึ่งสะดวกมากแล้วนะครับน่านเนี่ยคือถิ่นสู้รบในอดีตสมัยที่ผมรบกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยผมรบอยู่ภาคใต้แต่ก็ได้ยินข่าวนะครับติดตามข่าวสารจังหวัดน่านอยู่ติดชายแดนฝั่งลาว อเหอืแล้วก็เป็นฐานที่มั่นว่ากันว่าเป็นที่ตั้งของศูนย์การนำของพรรคคอมมิวนิสต์ประเทศไทยโดยเฉพาะที่ดอยภูพยักษ์ซึ่งผมเคยไปมานะแต่ไม่ได้ไปมาตอนที่ที่ที่เขารบกันนะครับไปเมื่อ3-4ปีที่แล้วตอนเหตุการณ์สงบแล้วนะครับก็ไปร่วมพิธีกรรมบางอย่างไปเมื่อสองปีที่แล้วเนี่ยไปส่วนตัวผมกเกษียณร,ราชาการแล้วก็ไปเที่ยวนะเหมือนนักท่องเที่ยวทั่วทั่วไปพรรคพวกก็พาขึ้นรถลัดเลาะขึ้นไปบน แล้วก็ไปหยุดอยู่บนยอดดอย แหห่งหนงึก็มีพี่น้องอชาวบ้านอยู่ไม่น้อยทีเดียวเป็นหมู่บ้านใหญ่ทีเดียวเสียดายผมลืมชื่อหมู่บ้านไปแล้วไม่ทราบจดไว้ที่ไหนคือชื่อเพราะมากนะฮะเหมือนชื่อหมู่บ้านจัดสรรในกรุงเทพเลยแต่ว่าสาระอยู่ตรงนี้ครับเราก็ไปหยุดที่ร้านกาแฟนะฮะที่เราเรียกกันว่ากาแฟสดร้านหนึ่งจัดไม่เร็วทีเดียวนะ,ะน่าสนใจแต่ว่าก็มีลักษณะสอดคล้องกับหมู่บ้านในชนบทผู้คนก็บางส่วนผมก็เห็นแต่งกายแบบพื้นเมืองแต่ส่วนใหญ่ก็จะ ใส่เสื้อผ้าเหมือนพวกเราเนี่ยแหละครับที่ร้านกาแฟแห่งนี้ทิวทัศน์สวยผมก็เดินดูในร้านนะซึ่งตั้งอยู่บนเชิงเขามองลงไปก็เห็นไร่กาแฟนะฮะก็ไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นอะไรเพราะรู้ว่าภาคเหนือเป็นถิ่นของกาแฟโดยเฉพาะพันธุ์อาราบิก้านะครับซึ่งเหมาะสําหรับพื้นที่สูงบ้านเรามีกาแฟ2องพันนะครับอาราบิก้าซึ่งจะปลูกบนพื้นที่สูงแล้วก็ถ้าเป็นพื้นที่ราบโดยเฉพาะภาคใต้ที่ชุมพรก็คือพันธุ์โลบัสตา้า ที่นี่ปลูกอาราบิก้าเป็นความรู้เสริมนะครับสำหรับคอกาแฟที่ในร้านเนี่ยเขาก็มีหนังสือวางไว้ผมไปเห็นหนังสือที่ผมแปลกใจมากในร้านกาแฟชนบทยอดดอยอย่างนี้เป็นหนังสือภาษาไทย ที่ชื่อว่า l o l ีแพล n เนตเป็นหนังสือท่องเที่ยวเครือของฝรั่งนะครับแล้วก็สมัยนั้นคงได้ลิขสิทธิ์มาทําเป็นหนังสือไทยผมก็แปลกใจก็เปิดอ่านแล้วก็เริ่มสนใจว่าเอ้านกาแฟนี้น่าสนใจผมก็เดินมาหน้าที่เคาน์เตอร์ก็เจอหนุ่มอายุประมาณสัก30นะหรือปลายปลายยีเนี่ยนะครับกำลังชงกาแฟที่ผมแปลกใจนะครับท่านผู้ชมก็คือว่า เขามีตาช่างเล็กๆเป็นตาช่างผมเรียกภาษาผมว่าตาช่างคอมพิวเตอร์แล้วกันเขาก็ช่างปริมาณกาแฟอยู่ผมก็ดูเขาชงกาแฟาก็แบบกรรมวิธีสมัยใหม่แล้วประณีตมากนะครับกว่าจะได้แต่ละแก้วเนี่ยผมสังเกตหน้าต่างของหนุ่มคนนี้ ผมนึกถึงพวกเกาหลีนึกถึงคนมองโกลเพราะว่าโหนกแก้มเขาจะสูงจมูกโดง่งใครที่สังเกตพระเอกเกาหลีนะฮะก็จะเป็นอย่างนั้นผมก็เริ่มสนใจแล้วก็คุยกับเขาว่าน้องชื่ออะไรเขาก็พูดภาษาไทายแปละเลยนะครับแล้วก็เขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาเป็นผู้นําหมู่บ้านเป็นสมาชิกอบอตอแล้วก็พยายามที่จะพัฒนาชีวิตซึ่งส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดเป็นชาวมง้งถามว่าเรียนจบอะไรมา เขาบอกเขาจบปริญญาตรีรามคำแหงจบอะไรครับฟู้ดไซด์ครับวิทยาศาสตร์การอาหารอะไรสักอย่างนี่นะผมก็เริ่มแปลกใจนะครับแล้วก็ความรู้สึกอันนี้ก็จะติดตัวมาตลอดผ่านไปพอผมกลับมาบ้านก็ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความหมายของคำว่ามองก็ได้พบความจริงที่ผมตื่นเต้นมากลบล้างความเชื่อเดิมว่ามองหรือแมวเนี่ยก็คือพวกที่ ขายของที่ละลึกอยู่ตามเตีนดอยชนเผ่าเร่ร่อนไม่มีอะไรน่าสนใจแต่เมื่อได้ค้นจากอินเทอร์เน็ตชนชาติมง้งเนี่ยนะครับหมายเหตุนิดหนึ่งคนมงค้งเขาไม่นิยมให้ไปเรียกเขาว่าแมวนะครับแมวเป็นภาษาจีนแปลว่าพวกคนเถื่อนหรืออานายระยชนแต่ที่เขาเรียกตัวเองเขาเรียกตัวเองว่ามง้งแปลว่าอิสระชนซึ่งมันจะสะท้อนความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ของชนเผ่าม้ง ชนเผ่าม้งเนี่ยพื้นฐานเดิมเขาอยู่ทางจีนตอนเหนือเหนือสุดเลยนะครับพื้นที่หนาวก็ผมก็นึกถึงตอนเด็กๆที่เรียนหนังสือว่าคนไทยเนี่ยเดิมเนี่ยอยู่เทือกเขาอันตายแล้วอพยพลงมาเนื้อหาในอินเทอร์เน็ตที่ผมอ่านเรื่องมงก็คล้ายๆกันเขาอยู่ที่นั่นแล้วก็ถูกกดขี่จากคนจีนก็อยู่ไม่ได้ก็ค่อยๆทยอยกันอพยพบางส่วนไปทางทิศตะวันตกไปยุโรปครับ ในข้อมูลที่ผมอ่านเขาก็บอกว่าเพราะฉะนั้นอย่าแปลกใจถ้าเห็นชนชาติมง้งมีผมสีทองแล้วก็มีตาสีฟ้าแน่นอนครับบางส่วนก็ลงใต้ก็เข้ามาสู่จีนตอนใต้มาสู่เวียดนามมาสู่พมา่าแล้วก็มาในบ้านเราข้อมูลล่าสุดที่ผมเจอนะครับที่ผมค้นพบเนี่ยในประเทศไทยมีชนชาติม้งอยู่ประมาณ2 5 0 0 0 0คน ครับนี่คือเรื่องราวของประวัติศาสตร์ของชนชาติมง้งผมนึกถึงอะไรรู้ไหมครับผมนึกถึงคนยิวคนยิวก็มีสภาพคล้ายๆกันที่เหมือนกันเป๊ะเลยก็คือเป็นชนชาติที่มีอารยธรรมเป็นปึกเป็นแผ่นมีความเหนียวแน่นผูกพันกันมาจะเรียกว่าหลายพันปีมาแล้วจนกระทั่งถึงปัจจุบันมองยิวยังไงนะครับการรับรู้ของผมผมก็ไปทำความเข้าใจกับชนชาติมง้งแล้วรู้สึกชื่นชมครับ รู้สึกนับถือชนชาติมงนะครับซึ่งเดี๋ยวจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของสงครามลาวเพราะฉะนั้นที่ผมใช้เวลานิดหนึ่งนะครับเล่าความเป็นมาของชนชาติมงก็เพื่อที่จะได้เข้าใจเรื่องราวของมงในสงครามลับในลาวและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของในพลวังเปาสำหรับผมอีกเหมือนกันครับนี่ต้องถือเป็นบาปตั้งแต่เด็กๆผมเรียนอยู่ประมาณมห้า ตอนที่กองแลปฏิวัติผมโตมาในค่ายตำรวจตะเวนชายแดนพ่อผมเป็นตำรวจตะเวนชายแดนเพราะฉะนั้นก็ได้ยินเรื่องราวอะไรต่างๆผมว่าอาจจะไม่ใช่เฉพาะผมนะที่เป็นเด็กๆในยุคนั้นคือเราก็มีความรู้สึกดูถูกอะอะไรเป็นแค่ร้อยเอกยึดอำนาจประเทศได้แล้วก็มองกองแลแบบขอโทษใช้คำว่าไร้สาระนะฮะแต่เมื่อผมได้มาคนา้นคว้าผมได้พบว่า สิ่งที่เราควรนับถือร้อยเอกกองแลก็คือว่าเหตุผลของการปฏิวัตินั้นเพราะก็ทนไม่ได้กับการทุจริตคอร์รัปชันในรัฐบาลลาวแล้วก็ในกองทัพลาวเป็นเจตนาบริสุทธิ์ที่ต้องนับถือกันนะครับนี่คือความรู้สึกที่เปลี่ยนไปเมื่อผมมาค้นคนว้าเรื่องลาวที่เป็นจริงหลังจากที่รับรู้มา40-50ปีตั้งแต่เด็ก ความรู้สึกนี้ก็เช่นเดียวกันครับผมเคยมีความรู้สึกไม่ให้น้ำหนักไม่ให้ความสำคัญกับชนชาติมงที่เรียกว่าแม้วแล้วก็รู้สึกเหมือนวางเปาเป็นตัวตัวตลกนะฮะขออภัยใช้คำนี้เลยแต่เป็นความเข้าใจผิดของผมซึ่งจะได้ถ่ายทอดความรู้สึกอัน,นี้ความรู้ใหม่ที่ผมค้นมาเพื่อที่จะได้เป็นประโยชน์ในการทำความเข้าใจกับสถานการณ์ของสงครามลับในลาวซึ่งชนชาติมง จะมีส่วนอย่างสําคัญผมว่า90%ร์เของสถานการณ์ก็ว่าได้ต้องถือว่าเป็นเคราะห์กรรมที่น่าเห็นใจของชนชาติมง้งไปอยู่ที่ไหนก็จะถูกรังเกยียจจากคนเจ้าของพื้นที่ถูกคมเหงถูกรังแกถูกเอาเปรียบแล้วก็ไม่ยอมรับว่าเป็นคนของชนชาตินั้นพูดถึงเรื่องนี้แล้วนะครับผมนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่9 ชนชาติมองก็เป็นชนชาติส่วนน้อยนะครับอีกชนชาติหนึ่งในบ้านเราที่เราเคยเรียกว่าชาวเขาก็มีรัชการที่9ของเราเนี่ยแหะครับที่สร้างความรู้สึกให้เรายอมรับว่าเขาก็เป็นคนไทยคนหนึ่งเพราะฉะนั้นความรู้สึกมันอาจจะมีความรู้สึกดูถูกบ้างนะฮะแต่ความกดขี่ข่มเหงเนี่ยเป็นพิเศษเพราะว่าเป็นคนมองเป็นคนแม้วเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นเลยในเมื่อรัชการที่9ท่านนําความคิดที่ มีมนุษยธรรมมาให้คนไทยแต่ผิดกับที่เกิดขึ้นในเวียดนามแล้วก็ในลาวในเวียดนามคนมงชาวมงก็ถูกข่มเหงรังแกจากคนเวียดนามในลาวก็เช่นเดียวกันผลที่ตามมาสองเรื่องครับหนึ่งอยู่ในพื้นราบไม่ได้ก็ต้องขึ้นไปอยู่ในพื้นที่ที่คนเขาไม่อยู่กันก็คือบนเขานอกจากนั้นความรู้สึกอีกด้านหนึ่งที่เกิดขึ้นกับชนชาติมง ก็คือเกลียดคนจีนเกลียดคนเวียดนามนี่จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ชนเผ่าม้งเป็นคู่ศึกคนสำคัญในพื้นที่สงครามลาวผมได้วาดภาพไปเห็นความเป็นมาของชนเผ่าม้งชนชาติมง้งว่ามีความเป็นมาที่ยาวนานแล้วก็เกลียดคนเวียดนามเกลียดคนจีนคราวนี้เราจะโฟกัสมาที่คนม้งในลาวล่ะครับ พอพูดถึงคนมงในลาวก็อยู่ในพื้นที่ป่าเขาตอนเหนือของประเทศโดยเฉพาะบริเวณเหนือทุ่งไหหินซึ่งอยู่ติดกับพรมแดนเวียดนามที่นี่มีหมู่บ้านเล็กๆอยู่หมู่บ้านหนึ่งซึ่งต่อไปจะมีบทบาทสำคัญในสงครามลับในลาวที่เราจะได้เข้าไปเกี่ยวข้องชื่อหมู่บ้านน้องเห็ดครับอยู่ห่างจากพรมแดนเวียดนามเหนือประมาณ20กิโเมตรอยู่ในลาวนะครับ ที่นี่เมื่อปี2,474จำง่ายๆครับคือหนึ่งปีก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองในบ้านเราเด็กคนหนึ่งถือกำเนิดขึ้นคือเด็กชายหวังเปาแน่นอนเขาเป็นชาวมง้งก็เติบโตมาในครอบครัวคนยากจนเหมือนกับม้งทั่วๆไปนะฮะทำไรไถนาะบนพื้นที่ที่ค่อนข้างทุรก,กันดารเหมือนคนม้งทั่วๆไปแต่เด็กชายนี่เมื่อโตขึ้นมา ก็จะมีลักษณะความเป็นผู้นำสูงตั้งแต่เด็กๆแล้วครับคุณผู้ชมคงนึกออกว่าในหมู่เพื่อนเราเนี่ยมันก็จะมีเด็กบางคนซึ่งจะ,จะเรียกว่าเป็นหัวโจกนำเพื่อนๆน,น่ยนะฮะได้รับการยอมรับวางเป่าก็มีลักษณะอย่างนั้นก็เติบโตขึ้นมาแข็งแรงนะมีลักษณะความเป็นผู้นำตั้งแต่เด็กๆเ,เป็นหัวโจกเด็กมองว่าง,งันเถอะจนกระทั่งเมื่อโตขึ้นอายุ14ปีในช่วงเวลานั้นเนี่ยนะครับ อยู่ระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองฝรั่งเศสยังคงวางกำลังคงกำลังไว้ในฐานะประเทศเจ้าอาณานิคมของอินโดจีนแม้ด้านหนึ่งจะร่วมมือกับญี่ปุ่นก็ตามเพราะญี่ปุ่นก็เข้ามายึดครองอินโดจีนวางปลววัยุ14ปีก็เข้าไปเกี่ยวข้องกับกองทัพฝรั่งเศสที่ยังคงมีกำลังอยู่วางปลวเข้าไปทำหน้าที่ เป็นเพียงผลนำสารไม่ได้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการสู้รบอะไรเป็นผลนำสารเด็กอายุแค่14ปีแต่น่าจะเป็นจุดเริ่มที่วางเป่าจะเข้าไปใกล้ชิดกับหน่วยกำลังรบคือฝรั่งเศสเหตุการณ์ผ่านไป2488ท่านผู้ชมคงได้กออกว่าญี่ปุ่นก็ยอมแพ้เมื่อวันที่15สิงหาคมสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลง ฝรั่งเศสก็กลับมามีอำนาจเหนืออินโดจีนอย่างสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งอธิบายนิดหนึ่งนะครับว่าแม้ฝรั่งเศสจะเป็นเจ้าอาณานิคมเหนือพื้นที่ทั้ง3แต่ทั้ง3ประเทศก็มีรัฐบาลท้องถิ่นทำงานภายใต้การควบคุมของฝรั่งเศสวางเปาเมื่อสิ้นสุดสงคารามโลกครั้งที่สองก็สมัครเข้าเป็นตำรวจของกรมตำรวจลาว ถูกส่งจากหมู่บ้านหนองเห็ดเข้าไปฝึกที่หลวงพระบางซึ่งขณะนั้นเป็นเมืองหลวงของราชาณาจักรลาวปรากฏว่าด้วยความมุ่งมั่นด้วยความเป็นผู้นำที่มีมาตั้งแต่เด็กๆวังเปาเป็นชาวเขาว่วาง,งั้นเถอะก็ไม่ได้รับการดูแลที่เสมอภาคนักในโรงเรียนแต่กระนั้นวังเปาก็สามารถสอบได้ที่หนึ่งครับในจำนวนนักเรียนตำรวจทั้งหมด 80คนวางเปล่าก็ติดยศตำรวจแล้วก็กลับมาทำหน้าที่ที่บ้านเกิดของตัวเองคือที่หนองเห็ดปี1950หรือ2493ใกล้แล้วนะครับ2493เนี่ยเป็นช่วงที่โลกแบ่งเป็น2ฝ่ายคือโลกเสรีกับโลกคอมมิวนิสต์อย่างสมบูรณ์ปี2493เนี่ยคือ1ปีหลังจากที่ ประธานเหมายึดประเทศจีนสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนได้สําเร็จเพราะฉะนั้นการเผชิญหน้าก็เริ่มเข้มข้นขึ้นตอนนี้วางเป่าเป็นจ่าแล้วครับปี2493มียศเป็นจ่าแล้วก็เป็นจังหวะเดียวกันกับที่การขยายตัวของลัฐที่คอมมิวนิสต์เวียดนามเหนือก็เริ่มส่งกําลังแทรกซึมเข้ามาในลาวย้ำอีกทีนะครับว่าตอนนี้ฝรั่งเศส ยังปกครองอินโดจีนอยู่เพราะฉะนั้นการสู้รบระวังทหารฝรั่งเศสกับกองทัพป,ปลดแอกเวียดมินก็เริ่มเข้มข้นขึ้นตามลำดับวังเปายัางไม่ได้เป็นทหารยังเป็นตำรวจก็มีภารกิจแบบที่ตำรวจทั่วๆไปจนกระทั่งวันหนึ่งครับวังเปาก็ได้รับมอบภารกิจจากกองทหารฝรั่งเศสซึ่งกำลังไล่ล่ากองกำลังของเวียดนามเหนือหรือเวียดมินอยู่ การข่าวของฝรั่งเศสก็ระบุว่ามีกองกำลังทหารเวียดมินจำนวนหนึ่งมาอยู่ในพื้นที่ใก,ใกล้ๆกับพื้นที่รับผิดชอบของวงังเปาขอให้จัดกำลังไปดำเนินการวางังเปาก็จัดการครับเอาลูกน้องไปแล้วก็ไปติดตามสะกดรอยตามว่ากองกำลังของเวียดนามเหนือหรือเวียดมินที่ว่าเนี่ยอยู่ที่ไหนท่านผู้ชมคงนึกออกนะครับว่า ด้วยพื้นฐาน,านการดำรงชีพของชนเผ่าม้งก็ชำนาญเรื่องการเดินป่าเรื่องการสะกดรอยในที่สุดก็ตามไปเจอหน่วยของเวียดมินประมาณ20คนไปรวมตัวกันอยู่ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งขึ้นไปรวมกันอยู่ที่บ้านของผู้ใหญ่บ้านสิ่งที่วางเปล่าทำก็คือวางกำลังล้อมไม่มีการเจรจาไม่มีการบอกมาให้มอบตัวแต่ใช้อาวุธเต็มที่ครับ จนกระทั่งสามารถสังหารได้เกือบทั้งหมดแต่ตัวหัวหน้าหน่วยของเวียดนามเหนือซึ่งมียศร้อยเอกสามารถหลบหนีไปได้วางเปาก็ติดตามไปแล้วก็ไปพบว่าร้อยเอกคนนี้ซ่อนตัวอยู่ในถ้ำแห่งหนึ่งใกล้ๆจุดพะทะสิ่งที่วางเปาทำก็คือโยนระเบิดระเบิดคว้างระเบิดมือเ,เข้าไปในถ้ำก็สามารถสังหารร้อยเอกเวียดนามคนนั้นได้ จากการตรวจศพวังเปาก็พบแผนการรบของฝ่ายเวียดนามเหนือก็นำเอกสารอันนี้มาให้กับหน่วยฐานฝรั่งเศสหน่วยฐานฝรั่งเศสก็จึงได้ประโยชน์จากปฏิบัติการของวังเปาครั้งนี้ฝรั่งเศสมีความพอใจชื่นชมกับความสำเร็จของวังเปลในที่สุดก็ได้เข้ามาปฏิบัติงานร่วมกันกับกองฐานฝรั่งเศสมากขึ้นจนในที่สุดผู้บังคับหน่วยของฐานฝรั่งเศสก็เห็นว่า อย่างนี้ต้องเป็นทหารดีกว่าจะได้ใช้ศักยภาพของความเป็นนักรบอย่างเต็มที่ในที่สุดด้วยการผลักดันของฝรั่งเศสซึ่งยังมีอำนาจเหนือรัฐบาลลาวอยู่ในยุคนั้นนะครับวงังเปาก็ถูกส่งไปเรียนที่โรงเรียนในร้อยโรงเรียนในทหารของฝรั่งเศสพอจบกลับมาก็ปรากฏว่ามีการเปลี่ยนแปลงครับหน่วยตำรวจ ที่วังเปาสังกัดอยู่ถูกยุบเพราะฉะนั้นวังเปาก็จึงถูกโอนไปเป็นทหารของกองทัพแผงชาติลาวอย่างสมบูรณ์แบบและนี่ก็จะเป็นจุดเริ่มของความเป็นนักรบในฐานะทหารอย่างแท้จริงของวังเปาเหตุการณ์ก็ผ่านไปครับตอนนี้วังเปาเป็นนายทหารแล้วนะครับจากเด็กมองไม่มีอนาคตในที่สุดก็เข้ามาเป็นนายทหารขอย้ำนะครับว่า ความเป็นนายทหารที่ว่าเนี่ยเป็นนายทหารของกองทัพแห่งราชอาณาจักรลาวเพราะฉะนั้นก็มีสิทธิ์มีความเสมอภาคเหมือนกับทหารลาวฝ่ายขวาที่เขาเรียกกันว่าลาวรุ่มลาวรุ่มคือลาวที่อยู่ในพื้นรากทุกประกาศปี1954หรือ2497หลายท่านอาจจะนึกออกว่าเกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในอินโดจีนก็คือความพ่ายแพ้ของฝรั่งเศสที่เดียนเบียนฟู ก็นำไปสู่การถอนตัวของฝรั่งเศสออกจากอินโดจีนแต่เรื่องไม่ได้จบลงแค่นั้นครับเพราะว่าอันนี้ย้อนความนิดหนึ่งนะครับว่าเมื่อสองครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลงเมื่อปี2488ฝรั่งเศสกลับมาครอบครองอินโดจีนนโยบายของประธานาธิบดีหรือของประเทศสหรัฐช่วงนั้นทรูแมนขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีนี่ก็ไม่สนับสนุนลัททิ อาณานิคมอีกต่อไปไม่สนับสนุนให้ฝรั่งเศสกลับมาแต่พอปี2 4 9พ1รหนึ่งตุลาคมเมื่อประธานเหมาสามารถสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนได้สำเร็จความหวาดหวั่นของอเมริกันต่อการขยายตัวของคอมมิวนิสต์ก็มีน้ำหนักเหนือกว่าความเป็นเจ้าอาณานิคมของฝรั่งเศสเพราะฉะนั้นอเมริกาก็สนับสนุนให้ฝรั่งเศสอยู่ต่อไป จนกระทั่งมาแพ้เมื่อปี2497นี่แหละครับที่เดียนเบียนฟูฝรั่งเศสยกมือยอมแพ้ไม่เอาแล้วอาณานิคมนี้ก็ปล่อยให้เป็นประเทศเอกราชแต่อเมริกาซึ่งขณะนี้หวาดกลัวการขยายตัวของคอมมิวนิสต์ยอมไม่ได้ครับอเมริกาก็เข้ามาแทนที่ฝรั่งเศสทิศทางการต่อสู้ของโฮจิมินปลดแอกฝรั่งเศสได้แล้วแต่อเมริกาเข้ามา เพราะฉะนั้นโฮจิมินห์เวียดนามเหนือก็หันมาต่อสู้กับอเมริกาเพื่อรวมประเทศเพื่อขับไล่อเมริกาออกไปแล้วก็จะยืดเยื้อกลายเป็นสงครามเวียดนามซึ่งต้องเล่าแยกต่างหากเพราะฉะนั้นมาถึงตอนนี้วกกลับมาในพื้นที่ลาวฝรั่งเศสกลับไปอเมริกาก็เริ่มเข้ามามีอิทธิพลไม่เฉพาะในเวียดนาม แต่รวมทั้งพื้นที่ลาวซึ่งอเมริกันให้ความสำคัญเพราะเป็นพื้นที่ทางยุทธศาสตร์ที่วางอยู่บนรอยต่อของจีนตอนเหนือโยงมาถึงประเทศไทยถึงพมา่าถึงมาลายูถึงสิงคโปร์เพราะฉะนั้นนี่คือความสำคัญของประเทศไทยที่มีลาวเป็นด่านหน้าอเมริกันก็จึงเข้ามามีบทบาทในลาวเพราะฉะนั้นด้วยพื้นฐานเดิม ที่มีความรังเกียจทางประวัติศาสตร์ของชนชาติม้งที่มีต่อจีนต่อเวียดนามความรู้สึกนี้ยังคงอยู่เพราะฉะนั้นสถานการณ์การสู้รบซึ่งเคยยืดเยื้อกันมากับฝรั่งเศสก็จะเปลี่ยนเป็นอเมริกานำไปสู่เรื่องราวที่จะเล่าต่อไปวันนี้ผมก็สรุปเรื่องราวให้รู้จักหนึ่งชนชาติมง้ง มีวัฒนธรรมมีความเชื่อมโยงทุกวันนี้เว็บไซต์ของมงยังมีนะครับเพราะว่ามีบางส่วนซึ่งวันหลังจะเล่าให้ฟังว่าอพยพไปอยู่อเมริกาหลังลาวถูกปลดปล่อยเนี่ยเขาก็ยังเป็นปึกเป็นแผน่นยังมีการสื่อสารยังมีการสร่งข่าวแต่ว่าเรื่องราวที่จะเล่าตอนต่อไปนั้นก็จะเล่าไปถึงเรื่องของมง้งที่จะต่อสู้กับคอมมิวนิสต์ต่อไปขอบพระคุณครับ